สวัสดีครับผมอยู่กับผมไปชาแนลอีกเช่นเคยนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟไม่ครับโปเกมอนอีกเหมือนเดิมนะฮะผมทำมาแล้วเป็นครั้งที่3แล้วนะครับรอบนี้มีอัปเดตอะไรมาเราก็จะพามาดูกันเลยนะครับผมนะฮะส่วนพวกรายละเอียดเซิร์ฟต่างๆผมจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเอาล่ะครับซึ่งตอนเข้าเซิร์ฟมาก็ Welcome to MC Demon Pixel เหมือนเดิมนะฮะมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมแต่ว่าที่มีเปลี่ยนไปก็คือตรงนี้เลยครับกดสีเพื่อเปลี่ยนทรงผมนะฮะนี่ก็จะมีการเปลี่ยนทรงผมนิดนึงนะครับผมนะฮะเราก็จะมีเป็นเลือกเพศข้างบนก็คือเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองเนาะบ้าแหมทรงผมด้วยซึ่งผมก็จะเลือกเป็นเพศชายนะฮะพอของผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะส่วนถ้าใครชอบแบบไหนก็มาเลือกกันเลยนะมีเลือกหน้าตาทรงผมแล้วก็ปรับสีนะฮะเอาล่ะหรือจะกดเป็นสุ่มก็ได้นะแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่คนชอบนะฮะผมก็เอาแบบของผมนั่นแหละแล้วก็ไอเทมที่ผมได้มาก็จะมีเป็นพวกปีกนะฮะซึ่งมันดูใหญ่อลังการนาซ่ามากเลยนะฮะโอ้โหมันใหญ่บางประตูมากเลยนะมาปีกมีหัว GM ด้วยนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาดูอันต่อไปก็จะเป็นหูฟังนะครับนะหูฟังก็ไม่มีอะไรมากมายธรรมดาแล้วก็มีบัฟที่พื้นนะฮะเป็นวงแหวนเวทเขียน GM ด้วยแล้วก็เป็นชุดอีกทีนึงเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงวิธีการใส่สัตว์เลี้ยงก็คือกดตัว P นะครับผมนะฮะแล้วก็ลากลงไปเลยแค่นี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงใส่กับเขาแล้วให้ดูสัตว์เลี้ยงนิดนึงนะครับสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนนี่ครับสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนั้นเราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้เรายังจะไม่เอาลงกันแน่นอนนะฮะเอาละอยู่ทางไหนวะหาแป๊บนึงนะผมขอเวลาหาแป๊บนึงนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองเนาะสัตว์เลี้ยงเอาล่ะเราก็จะมาดูทั้งหมด5ตัวกันไปเลยเนาะกดตัว P เอาออกมาปั๊บเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยแล้วกันเนาะยูเพชไหนเรามาดูที่อยู่ไหนว่าก็จะเป็นน้องกระต่ายใช่ไหมใส่บิกินี่แล้วก็นั่งบนพระจันทร์นะฮะเพื่อให้ไม่เสียเวลาเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะชวาบตัวที่2อยู่ไหนว่าผมต้องเดินบนใช่ไหมเนี่ยถึงจะเห็นทางนี้ก็จะเป็นนักบวชใช่ป่ะเนาะนักบวชหญิงเอาล่ะเราก็ต่อไปกันเลยแล้วทำไมผมกดผิดจังเลยเนี่ยฮะอะไรของผมเนี่ยต่อไปก็เป็นตัวอะไรวะหันมาที่อยู่ไหนเป็นจิ้งจอกเหรอใช่ป่ะจิ้งจอกสาวนะฮะเอาล่ะตัวที่4ชวาบก็จะเป็นตัวที่ผมใส่ตอนแรกนั่นเองเนาะจะเป็นนี่เลยคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะถือลมด้วยอะไรก็ไม่รู้เอาอีกแล้วทำไมชอบกดผิดบ่อยอย่างในช่วงนี้นะเอาล่ะตัวสุดท้ายของเรานะครับผมก็จะเป็นนี่เลยเนาะแหมสาวสวยรูปงามของเราตัวสุดท้ายนั่นเองนะฮะส่วนถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงนะฮะติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะเดี๋ยวจะทำอะไรดีก็ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรให้ดีนะฮะอาจจะเป็นตั้งขายหรือว่าพวกกิจกรรมให้อะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับคนแรกที่เข้ามาอะไรจัดเต็มกับเซิร์ฟนี้นะฮะเอาล่ะงั้นผมก็ใส่แต่เลี้ยงของผมก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ระบบที่เข้ามานี่จะนี่เห็นไหมแอดมินใส่เข้ามาแล้วเป็น new item เนาะก็จะมีเป็น light shield ใช่ปะ bubble แล้วก็ปีกข้างคาวแล้วก็เป็นยูกาตะอาร์โมใช่ไหมที่เป็นชุดยูกาตะเนาะแล้วก็เป็นแบ็คโค้ดปีกข้างคาวเนาะแล้วก็บัฟเลสเนาะซึ่งเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวจะใส่พวกอะไรนะจะว่ายังไงดีเป็นใส่สเตตัสให้อีกทีนึงเนาะแต่ยังขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่านี่เป็นเซิร์ฟโปเกมอนจริงๆนะครับผมนะซึ่งโปเกมอนก็ยังมีนะเนี่ยเผื่อใครไม่เชื่อนี่ผมยังมีปิกาจูอยู่นะ เอาล่ะส่วนทุกอย่างก็อันนี้จะเป็นแคชช็อปมาดูกันเลยแล้วกันเนาะกดไม่ติดเหรออ๋อยังไม่ได้ลงเนาะไอเทมพวกนี้ก็น่าจะเป็นขายพวกแคชช็อปแหละผมคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนระบบวันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายไปมากกว่านี้นะครับผมเนาะแล้วก็มีพวกเป็นอาวุธเนาะส่วนอาวุธเดี๋ยวก็จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะฮะจะมีพวกอาวุธต่างๆมากมายเลยเนาะ
ลองใส่สักอันแล้วกันเนาะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีเอ่ยคิริโตะซอสเลเวล2แล้วกันมันคืออะไรคิริโตะซอสโอ้โหเอฟเฟกต์บัฟมันเยอะเหลือเกินเนาะเป็นดาบของคิริโตะนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังจะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีพวกระบบปีกเนาะพวกบัฟที่ผมใส่อยู่เอาละครับวันนี้ก็มารีวิวบอกการอัปเดตใหม่ครั้งนี้แค่เพียงเท่านี้ครับผมนะส่วนกิจกรรมของวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 1 ทุ่มเป็นการแข่งยิมหินนะฮะโปเกมอนหิน3ตัวเลเวลไม่จำกัดนะครับผมนะฮะมาลงกันเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับเอาล่ะทำไมช่วงนี้ลิ้นพันวะเนี่ยโอ้โหเอาล่ะนะก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับเอาล่ะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้โชคดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าก็คงจะอาจจะมาสตรีมนะโอเคครับโชคดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดซับกดสับตะไคร้นะฮะมันกันเดียวกับว่าเออเนาะโอเคช่างเถอะอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับโชคดีบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ